บอกก่อนนะบอกก่อนนะหมอแก่ไม่ได้ต่อต้านเงินดิจิตอลหมอแก่ไม่ได้ต่อต้านคริปโตเคอเรนซีหมอแก่ไม่ได้เป็นปฏิบัติกับการที่ใครต่อใครจะไปลงทุนในเรื่องเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีบอกเป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าหมอแก่หวาดเสียวหวาดเสียวที่เห็นการใช้กระบวนการทางการตลาดอย่างมากมายมหาศาลในการปลุกเร้ากระทุ่นกระแทกอารมณ์ใครต่อใครในประเทศนี้ให้เดินไปลงทุนซื้อขายเก่งกำไรเงินดิจิทัลดึงดูดเอาเงินไปลงทุนซื้อขายเก่งกำไรเงินบิตคอยบิตคับนี่นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่หวาดเสียวมีความรู้กันพอหรือยังเข้าใจกันดีพอหรือยังกฎกติกามารยาทของกลไกรัฐในการเข้าไปกำกับดูแลซื้อขายเรื่องเงินดิจิทัลมันโอเคแล้วหรือยังมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนครอบคลุมลดความเสี่ยงขนาดไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาอยู่ในใจผมนานแล้วนะใช่เลยคุยกันจะพูดตั้งนานแล้วล่ะจะพูดตั้งนานแล้วล่ะแต่ไม่ได้พูดสักทีวันนี้ขอพูดหน่อยค่ะคุณแมวสาวผมเดินไปจ่ายเงินผมเข้าไปซื้อของในเซเว่นค่ะผมเดินไปจ่ายเงินไอ้ที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินค่ะข้างหน้าเนี่ยหลายสาขาทีเดียวมันจะมีจอโฆษณาสินค้าใช่ค่ะเป็นจอออกมาในสไตล์ LCD เล็กๆใช่เล็กๆแหละภาพเคลื่อนไหวอะไรต่างๆปรากฏว่าตกใจทำไมคะไปตกใจอะไรคะขณะรอจ่ายเงินผมเห็นไอ้จอเล็กๆตรงเคาน์เตอร์จ่ายเงินของเซเว่นน่ะมันมีโฆษณารณรงค์เชิญชวนให้ใครต่อใครไปลงทุนซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลเงินสกุลดิจิตอลเจ้าที่ลงทุนซื้อโฆษณาในเซเว่นก็คือบิตคัพโอ้แหมนี่เขาดังนะบิตคัพนี่ต้องบอกเลยของจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาใช่คุณท็อปจิรายุทธค่ะดังมากดังมากนะคะบิตคัพที่สำคัญที่สุดนะบิตคัพซึมเข้าไปในโรงเรียนชี้ชวนให้เด็กนักเรียนทั้งหลายลงทุนเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายเก็งกำไรเงินดิจิตอลจริงๆมีเด็กที่รู้จักนะเขาก็ศึกษาลงทุนเล็กๆน้อยๆมีนะต้องบอกเลยว่ามี okay, ไม่ใช่ไม่มี okay, okay. เราก็ไม่สบายใจท่ามกลางกฎกติกาในการกำกับดูแลของกลไกรัฐที่มันอ่อนแอเหลือเกินกำลังหากฎอยู่นะยืนยันว่าอ่อนแอเหลือเกินทำประชาพิจารณ์จะออกกฎกติกาใบอนุญาตออกมาควบคุมกำกับสักเรื่องนึงประชาพิจารณ์อยู่นั่นแหละจนป่านนี้มันก็ยังอีโลอีเลยังมีช่องว่างช่องโหว่เยอะมันไปเกรงใจอะไรใครอะไรยังไงหรือเปล่าทำไมถึงไม่คลอดออกมาเลยและในสุดคนที่ลงทุนกับบิตคัพเยอะแล้วนะของคุณท็อปจิรายุทธวันนี้เกิดอาการสาหัสกันราคามูลค่าบิตคัพละเนระนาดไม่ต้องบอกนะคะถ้าเทียบกับก่อนหน้านะคะหลายปีก่อนกับตอนนี้มันคนละเวกันละจนกระทั่งเครือไทยพาณิชย์ที่ครั้งแรกจะเข้าไปซื้อบริษัทของบิตคัพมา1บริษัทจะเอาดีทางด้านเงินดิจิตอลค่ะเกิดอาการชะงักเลยนะอ้าวใช่ไปเจอสถานการณ์จังหวะมันออกมาพอดีเลยไงช่วงจังหวะมันพอดีจริงๆจากบิตคัพกระแทกความเชื่อมั่นของผู้คนในบ้านเราซึ่งมันก็เยอะแล้วนะปรากฏว่ามีเรื่องที่2ตามมาอีกในประเทศไทยค่ะมีบริษัท1บริษัทชื่อว่า SipmexSipmex เนี่ยเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ทำธุรกิจศูนย์ซื้อขายเงินดิจิทัลพูดกันง่ายๆเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลต่างๆใช่ค่ะมันมีหลายสกุลสกุลที่ตัวเองทำขึ้นมาของตัวเองและสกุลอื่นๆและสกุลอื่นๆแลกเปลี่ยนได้อะไรประมาณนั้นค่ะปรากฏว่ามีคนก็เข้าไปลงทุนผ่านตลาดกลางผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Sipmex เยอะนะใช่ปรากฏว่าอยู่ๆเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ Sipmex ออกประกาศระงับการให้ลูกค้าถอนเงินดิจิตอลถอนเงินบาทค่ะที่อยู่ในบัญชีให้หยุดเลยที่อยู่ในบัญชีปกติเนี่ยใครจะซื้อขายผ่านซิปเม็กมันก็ต้องไปเปิดบัญชีกับทางซิปเม็กใช่ไหมใช่ค่ะมันต้องมีกระเป๋าเงินก็ต้องมีกระเป๋าเงินใช่มีกระเป๋าเงินก็ต้องเอาเงินบาทโอนเข้าไปในกระเป๋าเงินที่ซิปเม็กเขากำหนดเวลาคุณซื้อเงินดิจิทัลที่คุณซื้อมันก็จะฝากเก็บอยู่ในกระเป๋าเงินของทางซิปเม็กนั่นแหละใช่เขามีระบบในการดูแลซิปเม็กเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาบอกเฮ้ยหยุดธุรกรรมห้ามถอนเงินบาทหรือ
เงินดิจิทัลใดๆออกจากกระเป๋าเงินของซิปเมกนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นทำให้โอ้โหปั่นป่วนเขาอ้างว่าซิปเมกเขาอ้างว่าเขามีปัญหาคู่ค้าในต่างประเทศค่ะจริงๆนะซิปเมกเนี่ยเขามีคู่ค้าอยู่2รายค่ะรายหนึ่งมีชื่อว่ารายหนึ่งมีชื่อว่าอะไรเอ่ยรายหนึ่งมีชื่อว่าดูสิหาไม่เจอรายหนึ่งมีชื่อว่ารเซลเซียสใช่ไหมคะเซลเซียสเน็ตเวิร์กบาเบลไฟแนนซ์คู่ค้าอีกรายหนึ่งของซิปเม็กซ์ก็คือเซลเซียสนะครับเน็ตเวิร์กค่ะซิปเม็กซ์ก็อ้างว่าบาเบลมีปัญหาเซลเซียสมีปัญหาดังนั้นปัญหาจึงลามมาที่ซิปเม็กซ์เขาเลยต้องเบรกก็วุ่นสิครับเมื่อวานลูกค้าของซิปเม็กซ์รวมตัวกันไปร้องตำรวจไซเบอร์หรือกรมประชาการสอทตำรวจไซเบอร์แต่อีกด้านหนึ่งเย็นเมื่อวานนะฮะอย่างฉับพลันทันใดเลขากลต.คุณรื่นวดีไม่ไหวใจเคลียร์นั่งไม่ติดร้อนเรียกประชุมด่วนบุกไปขอเปิดประชุมด่วนกับ DSI ถึงที่ทำการของ DSI แล้วก็เชิญกองบังคับการตำรวจปอส.เข้ามาร่วมในการหารือด่วนด้วยก็ไอ้เรื่องซิปเม็กนี่แหละใช่ค่ะต้องเร่งเคลียร์ด่วน